เอาจริงๆคนเราทำงานทั้งวี่ทั้งวันมันก็ต้องมีกินข้าวใช่ไหมครับพี่พนักงานส่งของก็กินข้าวแต่ว่าท้ายรถเขาเนี่ยมันก็มีของของลูกค้าพัสดุค่ะปรากฏว่ากินข้าวเสร็จแป๊บเดียวเองออกมาใครก็ไม่รู้อ่ะมารื้อของรื้อกล่องพัสดุของลูกค้าค่ะเป็น10กล่องเลยอ่ะแล้วตัวเองก็งานเข้าไงต้องไปจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าแทนเซ็งเลยนี่อีกแล้วค่ะคือมีปัญหากันจังเลยนะคะช่วงนี้แล้วพี่เขาบอกว่าผมแค่แวะกินข้าวแป๊บเดียวออกมาจากร้านข้าวพัสดุลูกค้าถูกมือดีมาฉีกกระจายเลยแล้วก็เลือกอันไหนที่ฉันอยากได้ฉันก็เอาไปอันไหนไม่อยากได้ก็ฉีกให้มันพังแบบนี้ค่ะเป็น10กล่องนะเขาก็เอามาโพสต์ข้อความแล้วก็ระบุข้อความว่าไอ้คนจ้องขโมยมันก็เอาทุกรูปแบบจริงๆน้องพนักงานส่งของจอดรถแวะกินข้าวแป๊บเดียวกลับมาของที่จะส่งลูกค้าโดนแกะไปหมดพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลในเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุอะค่ะคือมันเหมือนจะเป็นซอยที่มีบ้านเรือนเยอะเนาะแต่กลางวันดูสิทุกคนปิดบ้านเงียบหมดเลยขนาดร้านค้ายังเงียบเลยเนี่ยกระเพราจิ๊บจ๊าดมักม่วนเนี่ยยังเงียบเลยอะคือตอนกลางวันคนก็ออกไปทำงานกันหมดนะคะเลยโทรไปถามค่ะนายสุริยะเศษโสอายุ26ปีพนักงานส่งของบอกว่าผมก็มาแวะทานข้าวตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองออกมาก็อย่างที่เห็นน่ะในภาพแหละพัสดุลูกค้าโดนรื้อกระจัดกระจายถูกฉีกออกมาเสียหาย10กว่ากล่องอะค่ะคนร้ายขโมยของในกล่องไปอ่ะ1ชิ้นนะก็เลยโทรไปแจ้งลูกค้าแล้วก็รับผิดชอบเงินให้กับลูกค้ายังดีที่เอาไปไม่แพงมาก137บาทนะคะส่วนพัสดุอื่นๆน่ะฉีกไปแล้วของไม่ถูกใจมั้งก็ไม่ได้ขโมยไปแล้วก็นำส่งให้กับลูกค้าคนอื่นทั้งหมดแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกตรงๆเสียความรู้สึกมากฟังกันหน่อยค่ะออกมาพี่มันพัสดุมันกระจัดกระจายอะพี่แต่ว่ามันเป็นรอยฉีกแต่มันหายไปแค่ชิ้นเดียวครับพี่มันมีแค่ชิ้นเดียวที่เขาเอาไปฝากบอกเออพี่อย่าไปทำอย่างนี้เลยพี่คนเขาหากินเขาเดือดร้อนพี่คนที่ทำงานเขาก็ทำงานหากินทุกวันกันพี่อย่าทำแบบนี้เลยพี่มันเดือดร้อนคนอื่นเขาจริงอย่างที่คุณสุริยะบอกคนทำงานน่ะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็กินแบบว่าวันต่อวันน่ะอาจจะไม่ได้สบายไปกว่าคุณด้วยแต่คุณมาขโมยแล้วก็มาสร้างความระบาดให้กับเขาแบบนี้เขาลำบากเหลือเกินแต่เขายังไม่ได้แจ้งความนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันแต่จริงๆก็อยากให้แจ้งความแต่พี่เขาบอกว่าผมก็ต้องออกมาทำงานทุกวันถ้าไปแจ้งความไม่มีเวลาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม